ทำไมอ่ะนะคะคิดในระคุณนะคะที่จะไปทำร้ายสถาบันคุณมีจุดหมายคุณมีเป้าหมายที่ไม่ธรรมดาจะทำลายนะคะเสาหลักของชาติคุณเห็นท่านยืนอยู่คุณรู้สึกยังไงคะคุณรู้สึกอายท่านบ้างไหมคะที่ท่านยังทรงงานท่านยังมาอวยพรให้งานของพวกคุณประสบความสำเร็จคลิปนี้พาคุณผู้ชมไปฟังความรู้สึกของอาจารย์อุไรวันเอกพันธ์ผู้บริหารโรงเรียนเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์ที่จังหวัดสงขลาซึ่งได้ออกมาอัดคลิปเผยถึงความรู้สึกหลังได้ชมพิธีเปิดประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมากับความรู้สึกภาคภูมิใจในพระบารมีขององค์ในหลวงและราชินีแต่ก็มีอีกหนึ่งความรู้สึกครับที่รู้สึกเสียใจกับกลุ่มนักการเมืองครับที่คอยด้อยค่าลดทอนอำนาจสถาบันพระมหากษัตริย์กับการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112หลายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามจากคลิปนี้กันครับที่ครูได้ดูถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะได้เสด็จในรัฐพิธีเปิดรัฐสภาในวันแรก3กรกฎาคมค่ะในความรู้สึกของครูนะคะครูรู้สึกปลื้มใจนะคะที่เห็นทั้ง2พระองค์ซึ่งเป็นเสาหลักของคนไทยค่ะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของคนไทยทุกๆคนโดยหน้าที่ที่จะต้องนะคะรักและปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเสาหลักของชาติไทยเราครูดูในรัฐพิธีนั้นเมื่อครูดูเนี่ยครูมีความรู้สึก2สิ่งค่ะคือสิ่งแรกครูรู้สึกภาคภูมิใจนะคะในสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะมีความภาคภูมิใจมีความปิติใจในเสาหลักล่มโพล่มใสของคนไทยแต่ความรู้สึกที่สองนะคะครูเห็นบางจุดนะคะที่เป็นจุดดำขมุกขมัวอยู่ในกลุ่มของสสนั้นนะคะครูขอแสดงความยินดีนะคะสำหรับท่านที่ได้มาเป็นสสนะคะแต่ว่าในสสทั้งหมดนะคะมันมีกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะถ้ามองก็น่าจะเห็นเป็นสีดำนะคะที่ตั้งใจเข้ามาเป็นสสนอกจากจะมานะคะเรื่องของการเมืองแล้วเขาต้องการที่จะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเสาหลักของเรานั้นนะคะหมดอำนาจลดทอนอำนาจให้ไปเหมือนกับปุถุชนคนธรรมดาซึ่งทำให้เราในฐานะคนไทยเนี่ยรับไม่ได้นะคะเพราะว่านี่คือศูนย์รวมจิตใจและสิ่งที่เราเคารพเทิดทูนคุณมีปัญหาอะไรนะคะที่จะไปแก้นะคะม.112เพราะพระองค์ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกคุณตลอดเวลาที่พวกคุณเนี่ยหยาบคายกับพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงที่จะมาโต้เถียงกับพวกคุณเวลาพวกคุณมีความสุขพระองค์ก็ไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายอะไรแต่ถ้าหากประชาชนคนไทยมีความทุกข์พระองค์ก็ทรงช่วยทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นพระราชทานนะคะทรัพย์พระราชทานนะคะที่ดินมากมายหลายอย่างนะคะเป็นแสนล้านท่านมีแต่ให้แล้วพวกคุณนะคะทำไมนะคะคิดในระคุณนะคะที่จะไปทำร้ายสถาบันคุณมีจุดหมายคุณมีเป้าหมายที่ไม่ธรรมดาจะทำลายนะคะเสาหลักของชาตินะคะคุณเห็นท่านยืนอยู่คุณรู้สึกยังไงคะคุณรู้สึกอายท่านบ้างไหมคะที่ท่านยังทรงงานท่านยังมาอวยพรให้งานของพวกคุณประสบความสำเร็จแต่ในใจของพวกคุณนั้นกำลังคิดว่าท่านนะคะจะอยู่ในฐานะนี้ไม่ได้พวกคุณจะต้องนะคะไม่ให้มีคุณทำร้ายคนไทยได้อย่างไรคะ